ขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ได้ไหมครับตอบคนตอบแม่ยิ่งเถิดสวัสดีครับถามความรู้สึกก่อนลูกสาวน้องแสดงความสำเร็จแล้วความมุ่งมุ่นรู้สึกไงบ้างแม่เป็นยังไงบ้างดีใจค่ะดีใจที่ลูกทำสำเร็จนั่นไงและเห็นวันนั้นน้องก็ได้มีการกลับบ้านไปแล้วด้วยมีแวะไปกินข้าวที่บ้านครับแล้วเป็นไงบ้างวันนั้นก็อบอุ่นเหมือนเดิมครับกินข้าวสนุกสนานวุ่นวายเหมือนทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเวลากินข้าววุ่นวายไปหมดเลยอนุถามนิดนึงในฐานะพี่ที่เราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่านประสบการณ์เรื่องราวทั้งนี้วันนี้ในการแบบว่าผลักดันน้องประกวดนางงามมาจนวันนี้น้องเราสำเร็จแล้วเป็นยังไงจริงๆก็อยากจะบอกว่าก็ดีใจครับดีใจมากๆเพราะว่ามันก็อย่างที่ทุกคนเคยรู้อะครับว่าตลอดระยะเวลาเส้นทาง7ปีที่ผ่านมามันเหนื่อยมากเราสู้กันมาแบบสุดล่าฟ้าเขียวชนฝาเราทำทุกอย่างแบบเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อย่างว่าครับพอมันยังไม่ถึงเวลามันเลยยังไม่ใช่แต่ว่าณตรงเนี้ยจนมาถึงปีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับน้องกลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็ทำได้สำเร็จแล้วก็ทุกคนมองเห็นศักยภาพมองเห็นความสามารถน้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่วัดด้วยที่แบบมองเห็นน้องแล้วก็เลือกน้องเข้ามาเป็นอีกเขาเรียกอะไรครับลูกสาวคนเล็กของครอบครัวแกลนอะไรอย่างนี้ครับก็ดีใจมากๆค่ะแน่นอนแหละพอน้องได้รับโมมันก็ต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่ผ่านมาเรามีการให้คำปรึกษาน้องยังไงเวลาน้องเจอแบบคอมเมนต์ลบๆคอมเมนต์ไม่ดีอย่างเงี้ยจริงๆส่วนมากพี่กับน้องจะเป็นฟิลแบบว่าจะไม่ค่อยเก็บมาถามว่าเก็บไหมมีบ้างครับแต่ว่าจะไม่ค่อยเอามาทำให้มันเป็นรู้สึกแบบรู้สึกเฟลไม่เอามาบั่นทอนตัวเองสักไหร่คือบางทีอะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบมันเป็นเรื่องปกติสิ่งที่ดีที่สุดอะครับที่เวลาเราคุยกันน้องคือเราก็เก็บเอาแค่สิ่งดีๆเอาแค่กำลังใจที่มาเติมเต็มให้เราสู้ต่อดีกว่าเพราะสุดท้ายเราก็เทคแคร์คนที่เขาซัพพอร์ตเราดีกว่าเพราะสุดท้ายอะคนที่เขาไม่รักคนที่เขาไม่ซัพพอร์ตต่อให้เราจะพยายามทำให้เขาเห็นแค่ไหนถ้าเขาไม่รักเขาไม่ซัพพอร์ตมันก็ไม่มีประโยชน์เราเอามาโฟกัสที่คนที่เขารักแล้วก็ซัพพอร์ตเราดีกว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างที่บางคนอะเขาก็มองว่าเหมือนแบบเหมือนเอามากระแสคู่จิ้นใหม่อีกแล้วเอามาจับน้องเราแบบอย่างเงี้ยแบบเราอยากพูดอะไรกับตรงนี้บ้างจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องปกติครับจริงๆเรื่องกระแสคู่จิ้นความรู้สึกอ่ะมันเป็นเรื่องของคน2คนแล้วมันเป็นความชอบแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่ชอบไม่เหมือนกันอันนี้ผมว่าอยากให้ทุกคนเปิดกว้างมากกว่ายอมลองแบบเปิดรับสิ่งใหม่ๆลองศึกษาลองปล่อยให้น้องเขาได้มีแบบเขาเรียกอะไรมีโมเมนต์มีความรู้สึกดีๆหรือว่ามีช่วงเวลาดีๆที่เขาอยู่ด้วยกันถ้ามันทำให้คนดูมีความสุขผมว่ามันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรแม่ช่วยการันตีหน่อยเพราะหลายคนมองว่าเหมือนตอนนี้สแน็คกำลังแสดงอยู่เขาจริงๆลูกสาวแม่เนี่ยชอบผู้หญิงหรือเปล่าแม่ถามแม่ตอบเลยอันนี้คือคำยืนยันจากแม่เลยตอบเลยก็สมัยเป็นเด็กๆสมัยเป็นเด็กๆอ๋อสมัยตอนเด็กๆไหนแกก็จะชอบอยู่ผู้หญิงอยู่เหมือนกันค่ะก็เห็นบอกว่าหลายคนก็แบบว่าสแน็คก็แต่ก่อนไม่ได้แต่งตัวนี้ด้วยใช่ค่ะแกจะเป็นเด็กห้าวๆเป็นเด็กแบบอยากออกเป็นทอมสักหน่อยเพราะว่าตอนนั้นแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยใช่ไหมแหละแกก็เรียนอยู่กับอาแกก็โทรไปขอตังค์แม่ขอตังค์ตัดผมหน่อยหนูไม่อยากเป็นผู้หญิงหนูอยากเป็นผู้ชายแม่ไม่ให้แม่บอกว่าแม่ไม่ให้แม่บอกว่าเออถ้าเพราะว่าผมแกมันหยิกใช่ไหมล่ะผมแกมันหยิกแกบอกว่ามันเป็นยังไงล่ะอยากทำไปยืดอยากอะไรก็เลยเออถ้าไปยืดนะแม่ให้แต่ถ้าไปตัดผมสั้นแม่ไม่ให้แม่บอกว่าอย่างนี้แม่อยากได้ลูกสาวอยู่แม่แล้วนะตอนนี้ล่ะแม่คือยังไงคือโอเพ่นกับน้องไม้ก็เหมือนว่าเปิดกว้างไม่ว่าน้องจะชอบใครอะไรยังไงก็ได้แกจะทำอะไรแกจะชอบใครแกจะเป็นยังไงก็เรื่องของแกแม่ไม่มีอะไรจะว่าแกไม่ว่าค่ะแกอยากเป็นอะไรแกเป็นจะอยากทำอะไรแกทำก็คือถ้าเกิดวันนึงสแน็คจะพาสะใภ้เข้าบ้านก็ยินดีเลยค่ะยินดีเอาแล้วเดี๋ยวแม่เปิดตัวเรือก่อนเปิดตัวเรือแล้วแม่ไม่ได้ขัดใจลูกลูกจะทำอะไรขอแม่บอกแต่ว่าขอให้ลูกทำดีจะไม่ทำให้แม่เสียใจทำอะไรก็ทำไปขอเขาคิดว่ามันดีทำเลยลูกรักใครคุณแม่ก็รักด้วยค่ะแม่ไม่ได้ขัดใจใครสักคนไม่ว่าลูกชายไม่ว่าลูกสาวแม่แล้วไผ่หนูสวยไหมสวยค่ะแกเป็นเด็กสวยน่ารักแม่สายตาแม่ผ่านไหมสายตาแม่ผ่านไหมไม่ได้มีอะไรติเขานะดูแล้วเขาก็สวยดีนะ
นี่แหละก็แล้วแต่ใจเขาคบกันเถอะแม่ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้แม่ได้มีการแบบว่าได้เจอได้ทักทายน้องได้คุยกับน้องเพลอยู่มั้ยยังแม่ไม่ค่ะเคยเจออยู่เคยเจออยู่ก็เจอแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันเพียงแต่ว่าเจอกันที่แม่สแน็คน่ะเขาก็แค่วันเดียวเราก็ไปแล้วก็ไม่ได้คุยกันเรื่องอื่นเบื้องต้นคือผ่านเลยน้องเป็นคนน่ารักค่ะก็แล้วแต่ใจเขาอันนี้เรียกว่าแม่ไฟเขียวได้มั้ยได้ค่ะอันนี้แม่พร้อมเป็นผู้ใหญ่ไปให้เลยนะพร้อมเป็นผู้ใหญ่เลยใช่ไหมแม่พร้อมเลยเหรอตอนนี้แม่ยังไม่มีตังค์ให้เขามีตังค์เยอะขอแม่จะไปขอให้ท่านน้องรู้สึกไงบ้างกับที่หลายคนเขาชอบมองว่าเหมือนตอนนี้น้องเราพยายามเหมือนแสดงละครอยู่ก็อย่างที่ว่าครับเหมือนน้องบอกจริงๆอยากให้ทุกคนลองเปิดใจโลกสมัยนี้ผมว่ามันเปิดกว้างแล้วมันไม่ควรจะมาจำกัดขอบเขตของคำว่าเพศแล้วว่าควรจะเป็นหญิงหญิงชายหญิงจริงๆทุกวันนี้มันสามารถเป็นได้หมดเพราะว่าสุดท้ายอะครับมันก็คือความรักที่มาจากข้างในที่มาจากคน2คนมากกว่าผมว่าอยากให้ทุกคนลองแบบเปิดกว้างแล้วก็ลองเปิดรับมันโลกมันกว้างมากแล้วอะไรเงี้ยครับลองเปิดใจดูหรืออาจจะให้แบบให้เวลาลองน้องๆเขาศึกษาแล้วก็ทุกคนได้ศึกษาน้อง2คนกันไปแล้วทุกคนจะรู้ว่าแบบบางทีอะการแสดงอะมันไม่ได้อยู่ได้นานหรอกครับจริงๆโลกของความเป็นจริงยังไงเราก็ต้องอยู่ความเป็นจริงครับในฐานะพี่ชายที่สนิทกับน้องมากๆกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เอางี้เลยกูของเขากี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็สนิทก็ต้องรู้ความรู้สึกเท่าที่ดูก็อุ้ยมันก็น่ารักขนาดเอาความรู้สึกส่วนตัวเราดูขนาดแล้วเราเป็นพี่ชายเองแล้วก็ยังเขินแทนแต่ว่าเธอเลยฉันรู้ฉันยังเขินขนาดเราเป็นคนแบบเราเป็นพี่ชายน้องเองเวลาแบบเอาตรงๆเวลาที่แบบว่าทุกคนเอาไปตัดมีมเอาอะไรอย่างเงี้ยไปลงใน TikTok คือเราก็ยังดูแบบเขินอะไรอย่างเงี้ยคนก็ชอบมาแซวน้องว่าแบบเขินน้องสะพายเขินไฮลิวอะไรอย่างเงี้ยก็เขินเขาก็น่ารักกันดีครับเวลาสแนคอยู่กับแม่สแนคเป็นคนขี้เล่นขี้หยอดอะไรอย่างงี้มั้ยแม่ค่ะเป็นคนขี้เล่นเหมือนในคลิปตอนนี้เลยนะค่ะหยอดเก่งมากใช่แม่จะเป็นคนแบบว่าเป็นคนดื้อๆหน่อยถ้าอยู่กับแม่ไม่ใช่แม่เป็นเพื่อนเล่นไม่ใช่แม่แกแต่แกก็คือน้องจะเป็นคนนิสัยน่ารักจริงเล่นเป็นคนชอบขี้เล่นชอบแกถ้าอยู่กับแม่แกก็บอกว่าไม่ใช่แม่เพื่อนเล่นแกบอกว่าอย่างงี้ถามแม่มาถึงวันนี้แล้วอยากพูดอะไรถึงลูกสาวคนเก่งบ้างแม่ยิ่งเป็นคนที่แบบว่าความรู้สึกอันนี้เลยให้พี่ชายให้พูดให้พูดให้ก่อนครับก็รู้สึกว่าแบบขอบคุณเขาครับที่สู้มาด้วยกันจริงๆอ่ะ7ปีมันมีแบบหลายครั้งมากที่บางทีต้องยอมรับว่ามันก็มีทะเลาะกันบ้างพี่กับน้องที่แบบไม่เอาแล้วได้ไหมไม่ทำแล้วได้ไหมอะไรเงี้ยแต่มันก็เหนือสิ่งอื่นใดเขาก็ยังมีความเป็นไฟเตอร์ในตัวเขาอ่ะครับที่แบบได้ทำแล้วก็แบบขอทำให้มันแบบสำเร็จหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างว่าครับจริงๆเป้าหมายของเราก็คือกับน้องอ่ะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าการที่มาที่เนี้ยเรามาเพื่ออะไร1เรามาเพื่อชื่อเสียงเงินทองการงานชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นก็คือจุดประสงค์มันชัดเจนมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้น้องทำไมถึงต้องแบบไฟแล้วก็สู้จนถึงทุกวันนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่อะไรเงี้ยว่าเราแบบอยากทำเพื่อครอบครัวด้วยแม่ค่ะตาคุณแม่แล้วไปไหนไม่ได้แล้วแม่พูดถึงลูกสาวหน่อยแกก็เก่งแกบอกแม่ก็ยอมรับว่าแกเก่งแกสู้จริงๆแต่แม่กับลูกคุยกันไม่ได้หรอกเรื่องนี้น่ะพอเสียหน้ากันแล้วก็เอาแต่น้ำตาใส่กันเลยก็เลยแบบแกก็บอกว่าแม่ไม่ต้องร้องหนูสู้แกบอกว่าแบบว่าบอกรักกันแบบว่ารักนะไม่ได้หวานสวีทกันแต่ว่าแบบจะเป็นอารมณ์ฟีลแบบโอเคดูแลกันแบบว่าด้วยการกระทำมากกว่าอะไรเงี้ยแต่จะไม่ค่อยมีคำพูดหวานแบบว่าเออรักนะแต่มีบ้างครับอะไรเงี้ยแบบรักแม่นะมันก็จะคือแบบเขินๆกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าภูมิใจในตัวลูกคนนี้เนาะแม่จ้าน้องเก่งมากน้องเก่งจริงๆยอมรับว่าน้องเก่งจริงๆเพราะว่าน้องเนี่ยเก่งกว่าพี่ชายเขาอีกใจแกนะแม่แล้วแม่ตอนนี้แม่เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพหรืออะไรการพักผ่อนน้องบ้างไหมได้แบบได้มีคุยไหมก็คุยกับแกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแม่หนูดูแลตัวเองได้แกก็จะบอกแม่อย่างเงี้ยแกก็จะบอกให้แม่น่ะดูแลตัวเองบอกแม่ดูแลตัวเองเป็นห่วงแม่มากกว่าเป็นห่วงแม่มากกว่าพอแม่จะแบบไม่ค่อยสบายแม่ก็ไม่ค่อยสบายอย่างเงี้ยแกก็แล้วยังเหมือนว่าอยู่กรุงเทพมีแบบก็บอกว่าดูแลตัวเองไม่ต้องห่วงหนูเก่งหนูสู้ไม่ต้องไปฟังใครพูดอะไรหนูสู้ดราม่าอะไรจ้ะเวลาเจอดราม่าเราแบบแม่เขามีไปถึงแม่บ้างไหมหนูไม่ค่อยนะครับแต่ว่าส่วนมากก็คือก็อย่างเหมือนน้องบอกแม่ครับแม่ก็ไม่ต้องไปเกิดแต่เพราะว่าสุดท้ายเวลามีดราม่าครับคนแรกที่เขาจะโปรเทคคือเขาจะโปรเทคมาทางแม่ก่อนว่าแบบ
แม่เป็นไงแม่โอเคแม่เห็นแม่รับรู้หรือยังแม่อะไรเงี้ยแต่คนนี้ก็บอกว่าคือแม่จะอยู่กับนุชตลอดบางทีแม่จะรู้ตลอดแต่เราก็บอกแม่ไปว่าจริงมันเป็นเรื่องปกติของวงการนี้อยู่แล้วความสำเร็จมันมักมาคู่กับดราม่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็บอกแม่ตลอดว่าเออปั่นบางอย่างเราก็ต้องปล่อยผ่านแต่ว่าอะไรที่มันโจมตีกลับมาแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกอะไรเงี้ยเราก็ควรจะต้องแบบปกป้องเราด้วยแต่ว่าถ้ามันแบบมันเป็นเรื่องที่แบบนิดๆหน่อยๆก็ควรจะปล่อยผ่านไปอะไรเงี้ยโอเคเข้มแข็งเอาไว้อะไรเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดความสำเร็จต้องขอบคุณพี่ๆสื่อจริงครับเนี่ยขอบคุณแม่ขอบคุณพี่ๆทุกๆคนที่อยู่แบบซัพพอร์ตน้องที่แบบว่าถ้าไม่มีพี่ๆสื่อไม่มีแสงมันก็ไม่มีน้องที่จะแบบกระจายออกไปให้ทุกคนได้รู้จักไม่ได้มีคนรู้จักเด็กหญิงสอนอจนถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆต้องแบบขอบคุณพี่ๆด้วยอะไรเงี้ยจริงๆใช่ครับโอเคขอบคุณค่ะแม่อินเสิร์ตครับแม่อินเสิร์ตก่อน